โดยเฉพาะคุณอเลนัสุโซะนะครับนายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลที่ให้เกียรติเชิญผมมาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตจริงแล้วไม่ใช่เฉพาะของคนมุสลิมอย่างเดียวนะครับแต่ของทุกศาส,สนิกด้วยเพียงแต่ว่าเราใช้ชื่อเป็นภาษาอรับว่าฮาลานนะครับแล้วก็หัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องฮาลานกับการ พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับนั้นเพื่อเป็นการเริ่มการออบรรยายนะครับก็ขอทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าทุกศาสนามีเรื่องหลักฮาลาลอยู่ในคำสอนตัวเองแล้วก็สิ่งที่ตรงข้ามนะครับกับฮาลาลก็เรียกว่าฮารอมซึ่งแปลว่าต้องห้าม ฮาลาลนะครับเป็นที่อนุมัติใครนะครับที่เป็นที่อนุมัติก็ผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตเราผู้ที่สร้างทุกสรรพสิ่งนะครับเป็นผู้ที่อนุมัติให้ส่วนฮารอมหรือสิ่งที่ต้องห้ามนะครับก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของชีวิตของเรานะครับก็คือผู้เป็นเจ้านะครับที่สั่งห้ามสิ่งที่ใช้นะครับเขาก็เรียกว่าทำสิ่งที่ห้ามนะครับก็ศีลนะครับเพราะฉะนั้น ทุกศาสนาเนี่ยก็จะมีเรื่องของศีลและก็ธรรมศีลก็คือข้อห้ามธรรมก็คือข้อใช้นะครับถ้าหากว่าใครเว้นจากสิ่งที่ต้องห้ามปฏิบัติตามที่สิ่งที่พระพุญเจ้าใช้นั่นหมายความว่าคนผู้นั้นนะครับแสดงความเคารพสักการะพระเจ้าด้วยการเชื่อฝังโปร่งในสิ่งที่พระองค์ใช้งดเว้นในสิ่งที่พระองค์ห้าม และสิ่งต้องห้ามเนี่ยนะครับในทุาสนาก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นในคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็ห้ามชาวยูชาวคริสเตียนกินเนื้อสุกรแล้วก็กินเนื้อสัตว์บางชนิดแม้กระทั่งเนื้อนกเนื้อปลาที่ไม่มีเกตอันนี้ก็มีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนั่นหมายความว่าในคัมภีร์ไบเบิลนะครับก็มีสิ่งต้องห้ามเอาไว้นะครับห้าม ผู้ศรัทธาในพระเจ้าแม้ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวคริสเตียนนะครับเข้าไปบริโภคอาหารที่ต้องห้ามในศาส,สนาพุทธนะครับก็มีสิ่งที่ต้องห้ามอย่างน้อยที่สุดคนที่เป็นพุทธศาสานิกก็คงจะรู้นะครับว่าหนึ่งในสี่ห้าข้อนั้นก็คือการห้ามสุรานะครับห้ามสิ่งเหมือนเมาครับแลก็เป็นข้อหนึ่งนะครับที่อยู่ใน สีห้าและนอกจากนี้แล้วถ้าเราเปิดคัมภีพระไตรปิฎกเราก็จะพบว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับก็มีข้อห้ามกินเนื้อเสือกินเนื้อสุนัขก,กินเนื้อแมวกินเนื้องูนะครับกินเนื้อช้างนะครับอยู่ในคัมภีพระไตรปิฎกนะครับเพียงแต่ว่าข้อห้ามเหล่านี้ห้ามเฉพาะสําหรับพระสงฆ์เท่านั้นเองไม่ได้ห้ามคนทั่วไปนะครับที่เป็นคารวาสแต่สําหรับ ในอิสลามแล้วเนี่ยนะครับถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นที่ต้องห้ามเนี่ยมันก็ต้องห้ามหมดนะครับไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นสามัญรหรือว่าจะเป็นคาราวาสนะครับเพราะถ้าสิ่งที่มันไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็ต้องไม่ดีสําหรับมนุษย์ทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสร้างมานะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งดีมันก็ควรจะต้องได้รับการปฏิบัติ นะครับทั้งเพศชายเพศหญิงทั้งสมณะทั้งคารวาแต่เนื่องจากอิสลามเนี่ยไม่มีสมณะนะครับมีแต่คารวาดอย่างเดียวนะครับทุกคนก็ปฏิบัติเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องฮาราสิ่งที่อนุม,มัดโดยพระเจ้าและฮารอมสิ่งที่ต้องห้ามโดยพระเจ้าเนี่ยมันมีอยู่ในคำสอนของทุกศาสนานะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเรื่องอาหารอย่างเดียว นะครับมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเดิมทีนะครับว่าพระเจ้าต้องการจะทดสอบดูนะครับว่ามนุษย์เนี่ยจะเชื่อฟังพระองค์ไหมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะวางจุดทดสอบเอาไว้ในการดําเนินชีวิตนะครับในเรื่องอาหารนะครับก็มีอาหารมากมายนับร้อยนับพันอย่างนะครับพระองค์ก็อนุมัติให้กินมีเพียงไม่กี่อย่างเองนะครับประมาณ8ปดอย่างนะครับซึ่ง มันไม่มีความจําเป็นเลยนะครับไม่กินก็ไม่ตายกินไปก็ไม่มีประโยชน์เกิดโทษกับชีวิตใช้ด้วยซ้าไปตรงนี้นะครับในฐานะที่พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ให้มีสติปัญญาและมีเสรีภาพในการเลือกจะปฏิบัติเนี่ยซึ่งต่างจากสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีสิทธิ์เลือกไม่มีสติปัญญานะครับพระองค์ก็ต้องการจะดูว่ามนุษย์เนี่ยจะศรัทธาในพระองค์ไหมจะเชื่อฟังพระองค์ไหม ซึ่งการเชื่อและเชื่อฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณนะครับใครก็แล้วแต่เชื่อฟังพระองค์นะครับทำในสิ่งที่พระองค์ใช้งดเว้นในสิ่งที่พระองค์ห้ามคนผู้นั้นก็แสดงถึงความเชื่อฟังแล้วก็การเคารพศักการะพระองค์นะครับการสักการะพระองค์ไม่จึงไม่ได้มีอยู่ในมัสยิดนะเพียงอย่างเดียวนะครับอยู่ข้างนอกมัสยิดด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําที่พระเจ้าใช้นะครับทำตาม อะไรที่บงห้ามเรางดเว้นนั่นคือการแสดงความเคารพสักการะเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการกินนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะครับถ้าเรากินของที่ไฮล้านก็แสดงว่าเราเชื่อฝั่งพระเจ้าถ้าหากว่าเรากินสิ่งต้องห้ามก็หมายความว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยฝ่าฝืนคําสั่งของพระเจ้านะครับมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณล้วนๆเลย นะครับแต่ว่ามันแสดงออกมาโดยพฤติกรรมการกินนะครับเนื่องจากว่าพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์มาเนี่ยพระองค์ทรงมีความเมตตาต่อมนุษย์นะครับอยากให้มนุษย์ได้รับสิ่งดีๆจึงได้บอกสิ่งดีๆเอาไว้ให้แล้วก็บอกอะไรว่าเป็นที่ต้องห้ามไม่ควรจะกินเข้าไปมันมีความสําคัญนะครับแม้แต่ยาเนี่ยที่เราไปหาหมอแล้วก็หมอเนี่ยนะครับสั่งให้เรากิน วันละเม็ดหลังอาหารยาที่รักษาโรคของเราเนี่ยนะครับถ้าเราไปฝ่าฝืนคำสั่งของหมอที่รู้เรื่องสุขภาพร่างกายโายครคภัยไข้เจ็บของเราดีเนี่ยเรากินยาที่มีประโยชน์แต่มันมากไปกินไป5เม็ดเนี่ยนะครับมันก็มีผลต่อร่างกายเราไม่เชื่อฟังหมอมันเกิดจากการไม่เชื่อฟังหมอเราจึงได้รับอันตรายจากการกินยา เกินกําหนดนะครับที่หมอได้สั่งไว้แม้จะเป็นสิ่งประโยชน์นะครับแต่มันมากเกินไปมันก็เป็นอันตรายนะครับส่วนเรื่องอาหารต้องห้ามนะครับถ้าหากว่าเรากินสิ่งที่ต้องห้ามเช่นสุราเข้าไปมันก็ไปทําลายระบบสติปัญญาทุกศาสนาเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์เหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นพุทธไม่ว่าจะเป็นคริสต์ไม่ว่าจะเป็นอิสลามหรือศาสนาใดก็แล้วแต่ วัตถุประสงค์ของศาสนานะครับประการแรกเลยหนึ่งต้องการรักษาชีวิตจึงได้มีการห้ามฆ่าเห็นไหมครับแต่บางศาสนาอาจจะไม่มีกฎทําโทษอาชญากรหรือฆาตกรแต่ในคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์คุรอานห้ามฆ่าแล้วถ้าใครฆ่าก็จะต้องถูกลงโทษตามที่พระพุทเจ้าได้กําหนดเอาไว้เพราะว่าชีวิตเป็นของพระเจ้าใครจะละเมิดไม่ได้ ประการที่2นะครับศาส,สนาเนี่ยต้องการจะรักษาสติปัญญาซึ่งเป็นของขวัญชิ้นเลิศที่พระเจ้าได้ให้แก่มนุษย์เพียงเผ่าพันธุ์เดียวสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เรียกว่าสัตว์เนี่ยไม่ได้รับแม้จะมีสมองแต่ก็ไม่มีสติปัญญาเพราะนั้นสติปัญญาเป็นสิ่งที่มีค่าที่มนุษย์จะต้องรักษาเอาไว้เพื่อให้มนุษย์เป็นมนุษย์และแตกต่างจากสัตว์ศาส,สนาจึงมีข้อห้าม เสพสิ่งมึนเมาไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นเม็ดเป็น,ไ,ปน,ปนไอระเหยอะไรก็แล้วแต่ประการที่สมที่ศาสนาต้องการจะรักษาก็คือเชื้อสายนะครับจึงต้องกำหนดห้ามการผิดประเวณีและให้มีการแต่งงานนะครับเพื่อให้รู้นะครับว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครมีสิทธิ์ไย้รับมรดกจากใครอันนี้ในทุกศาสนานะครับมีข้อห้าม อาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยอย่างเช่นศาสนาพุทธนะครับห้ามผิดประเวณีแต่ในอิสลามเนี่ยจะห้ามไกลกว่านั้นอีกว่าห้ามเข้าใกล้การผิดประเวณีนะครับข้อที่4ต้องการจะรักษาทรัพย์สินนะครับของมนุษย์ทุกคนนะครับเพราะทรัพย์สินเป็นสิ่งที่มีค่าที่มนุษย์ต้องลงแรงอาบเหงื่อต่างน้ำหามาเพราะฉะนั้นจึงห้ามเล่นการพานัน ห้าไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยนะครับในทุกศาสนาเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์เหมือนกันหมดนะครับอันที่5ก็คือเพื่อที่จะรักษาศาสนาจึงให้ศาสนิกของตัวเองนะครับปฏิบัติศาสนานะครับเพื่อให้การปฏิบัติศาสนาเนี่ยปกป้องคุ้มครองตัวเองอยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับอิสลามกำหนดให้มุสลิมทุกคนผู้ศรัทธานในอัลลอฮ์เนี่ยต้องละหมาด วันละห้าเวลาละหมาดวันละห้าเวลาเพื่อให้การละหมาดเนี่ยปกป้องคุ้มครองตัวเองปกป้องคุ้มครองตัวเองอยังไงครับคือการละหมาดเนี่ยนะครับมันจะทําให้คนละหมาดเนี่ยไม่ทําความชั่วความลามกในโลกนี้จะได้ไม่ผิดไม่บาปและไปถูกลงโทษในโลกหน้านะครับเพราะนั้นการละหมาดเนี่ยนะครับจึงเป็นสิ่งที่มุสลิมเนี่ยพิถีพิถันและถ้าหากว่า ใครละหมาดแล้วเนี่ยนะครับยังไปดื่มเหล้ายังไปดื่มเหล้าอลอเราพระพุทเจ้าจะไม่รับการละหมาดถ,ถึง4ี่ิวันแม้จะละหมาด4ี่สิบวันแต่การละหมาดที่ตามมาด้วยการกินเหล้าเออเราไม่รับการละหมาดนะครับถึง4ี่ิบวันสอง้เวลาถ้าไปทําผิดประเวณีนะครับอลอเราจะไม่รับการละหมาดแม้เราจะละหมาดทุกเวลาก็ตามอลอเราจะไม่รับการละหมาดถึง 70สิบวันเท่ากับส5 0หเวลาแล้วก็การละหมาดเนี่ยนะครับจะถูกสอบสวนเป็นอันดับแรกเมื่อเราฟื้นคืนชีพหลังความตายพระเจ้าไม่ได้ถามนะครับว่าเราเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าเป็นนายกหรือเปล่าเป็นผู้อำนวยการรัศาวิสาหกิจหรือเป็นเลขาารรัฐมนตรีหรือเปล่าแต่พระองค์จะถามว่าเราละหมาดหรือเปล่าและเราละหมาดครบไหมนั่นคือสิ่งที่เราจะต้อง ไปตอบนะครับแล้วก็การละหมาดเนี่ยมันคือการขอพรอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นรูปแบบนบีมุฮัมมัดสลุลตานเนี่ยบอกเอาไว้ว่าครับเลือดเนื้อที่มันเติบโตมาจากสิ่งของต้องห้ามสิ่งของที่พระเจ้าห้ามนะครับซึ่งมีไม่กี่อย่างเนี่ยเลือดเนื้อที่มันเติบโตมาจากสิ่งต้องห้ามเนี่ยพระเจ้าจะไม่รับคํำวิงวอนนะครับนี่คือ ความสำคัญของเรื่องอาหารนะครับที่เรากำลังพูดถึงและกำลังส่งเสริมสนับสนุนกันทุกวันนี้นั่นก็คือเรื่องของฮาลานซึ่งมีมากมายมากกว่าสิ่งที่เป็นฮารอมนะครับของที่ฮาลานทุกอย่างนะครับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของที่ฮารามนะครับเป็นโทษไม่มีประโยชน์นะครับเกิดโทษด้วยซ้ำไปดังนั้นตรงนี้ต้องของคำคำเข้าใยกับพี่น้องก่อนนะครับทีนี้ คำว่าฮาลาลเนี่ยผมเคยไปประเทศมาเลเซียมาเขามีการรณรงค์กันนะครับเขาบอกว่าฮาลาลเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวฮาลาลเนี่ยไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะครับการเงินเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยดอกเบี้ยเป็นสิ่งต้องห้ามในคัมภีร์กุรอานและในคัมภีร์ไบเบิลเพะฉะนั้นดอกเบี้ยก็เป็นสิ่งต้องห้าม แต่เมื่อเวลาเราทำธุรกรรมแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงเรื่องของดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นในมาเลเซียเนี่ยเขามีการรณรงค์ว่าฮาลานไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะครับแต่มันรวมถึงการใช้ชีวิตทางด้านการเงินด้วยมันก็ต้องฮาลานการฮาลานก็คือต้องปลอดดอกเบีย้ยนะครับไม่รับไม่ให้ไม่ เป็นพยานหลักฐานเป็นพยานในการทําสัญญานะครับมันมีข้อห้ามของมันอยู่เขามีการรณรงค์กันครับและหลังจากนั้นนะครับเขาก็เริ่มยกระดับเรื่องของฮาลาลขึ้นมาเขาบอกว่านอกจากอาหารฮาลลเนี่ยไม่ใช่อาหารอย่างเดียวนะครับฮาลาลเนี่ยมันคือไลฟ์สไตล์ของมุสลิมฮาลาลคือไลฟ์สไตล์ของมุสลิมนะครับ นั่นหมายความว่ามุสลิมจะต้องใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ก็คือการใช้ชีวิตเพราะนั้นนะครับไลฟ์สไตล์ของมุสลิมก็คือการใช้ชีวิตตามที่พระเจ้าอนุมัติแล้วก็งดเว้นในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงห้ามรณวนี้คนมุสลิมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่คนอาหรับอย่างเดียวนะครับไม่ใช่คนอินเดียไม่ใช่อัฟกานิสถานอย่างเดียว นะครับในประเทศไทยก็มีมุสลิมอยู่เป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามคนมุสลิมไม่ว่าจะผิวขาวผิวดำผิวแดงผิวเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวเมื่อศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วเนี่ยเขาจะมีวิธีการดำเนินชีวิตที่เหมือนกันนะครับ มนุษย์ที่ต่างผิวต่างพันเนี่ยนะครับต่างเชื้อชาติเมื่อมีความศรัทธาเหมือนกันใช้ชีวิตเหมือนกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าอุมมะอุมมะนะครับคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตเหมือนกันตามความเชื่อเออในคัมภีกุรานนะครับก็บอกว่าอุมมะเนี่ยไม่ได้มีแค่มนุษย์อย่างเดียวนกนะครับก็เป็นอุมมะหนึ่งปลาก็เป็นอุมมะหนึ่ง สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ดําเนินชีวิตเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นอุมมะนะครับเพราะฉะนั้นบนโลกใบนี้นะครับก็มีหลายอุมมะนะครับดังนั้นอุมมะหรือประชาชาติอิสลามเนี่ยจึงไม่จํากัดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์สีผิวภาษาแม้ว่าอิสลามเนี่ยนะครับจะเกิดในคาบสมุทรอาหรับในเมืองมักกะ นะครับคำพีกุรานถูกประทานในภาษาอาหรับให้แก่ท่านนาบบมุลัอมมัดสุลัยซัมนะครับผู้เป็นชาวอาหรับแต่ว่าคำพีกุรานถูกประทานมาเพื่อเป็นทางนําในการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติผู้ศรัทธานในพระเจ้าไม่ว่าจะเผ่าพันธุ์สีผิวภาษาใดๆและทุกวันนี้นะครับอุม,มะหรือประชาชาติมุสลิมเนี่ย มันมีจำนวนหนึ่งในสี่ขณะนี้นะครับประชาชาติมุสลิมเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ1,700ถึง800ล้านกระจายกันไปอยู่ตามชุมชนตามประเทศต่างๆนะครับทั้งตะว,วันตกทั้งตะว,วันออกทั้งในแอฟริกาทั้งในขั้วโลกเหนือและคั้วโลกใต้ทุกวนันนี้มีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่ และก็โดยการพัฒนาของโลกทางวิทยาศาสตร์นะครับทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านต่างๆเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสถานการณ์สถานภาพของมุสลิมเนี่ยเริ่มดีพอเริ่มดีครับก็เริ่มมีการท่องเที่ยวกันละนะครับท่องเที่ยวในประเทศของตัวเองนะครับจนหมดแล้วก็อยากจะเที่ยวข้างนอกนะครับบางประเทศเนี่ยไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวเลย ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยอย่างเช่นในประเทศแถบแอฟริกาหรือในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่มีเยอะเหมือนในเขตเอเชียที่มีทั้งแม่น้ำม,มีทั้งน้ำตกมีทั้งภูเขามีทั้งทะเลและที่สำคัญก็คือว่ามีอาหารที่อร่อยนะครับมีอาหารที่อร่อยซึ่งประเทศเอื่นเนี่ยผมฟังมาเนี่ยเขายอมรับว่า ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่อาหารเนี่ยอร่อยมากเพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรกระทรวงหนึ่งนะครับในสมัยรัฐบาลที่แล้วและรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเยาวชนนะครับในสมัยที่นายอนวัิอิร์ระยูรีเป็นหัวหน้าขบวนการเยาวชนมุสลิมอยู่ตอนนั้นยังไม่เป็นนยายกมนตรีนะครับเวลามาเมืองไทยลงสนามบินดอนเมืองครับต้องบอกว่า ไปที่ซอยราชเทวีไปกินต้มยำต้มยำกุ้งลิ้นทอดนะครับแล้วก็สตอผัดกุ้งสามรายการนี้มาทุกครั้งต้องไปที่นี่ต้องกินเพราะว่าอาหารไทยอร่อยนะครับทีนี้เมื่อคนมาท่องเที่ยวแล้วอาหารลรร้านเนี่ยนะครับมันเป็นไลฟส์สไตล์เัราะนั้นเรื่องไลฟ์สไตล์เนี่ยมันจึงไม่ได้อยู่เฉพาะแค่อาหารอย่างเดียว เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายด้วยนันเป็นไลฟ์สไตล์อย่างหนึ่งนะครับที่คนมุสลิมเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามคือการแต่งกายที่ปกปิดมิดชิดนะครับยกเว้นหน้าแล้วก็มือทั้งสองข้างนะครับอนุญาตให้นั้นอันนี้ก็เป็นไลฟ์สไตล์เราก็ได้เห็นในขณะนี้นะครับผู้คนมุสลิมเนี่ยนะครับมีอยู่ในทา่าบทุกแห่งในโลกและจากการสำรวจนะครับเขาบอกว่า จำนวนประชากรมุสลิมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเขาบอกว่าในปีพศ .2020 เนี่ยยุโรปเนี่ยนะครับจะมีประชากรมุสลิมมากกว่า20%แล้วว่าเมื่อมุสลิมไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับแม้จะไม่มีกฎหมายเรื่องฮาลานนะครับแต่เขาก็จะ เปิดร้านแล้วก็บ่งบอกมีสัญลักษณ์ว่าร้านนี้ฮาลานนะครับปัจจุบันนี้ในเขตประเทศอาเซียนเราเนี่ยนะครับ11อประเทศเนี่ยมีโลโก้ฮาลานอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีโลโก้ฮาลานอยู่สิประเทศแล้วยกเว้นติมอร์เลสเตซึ่งผมยังไม่เคยเห็นนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าในประเทศอาเซียนนะครับซึ่งมีต่างศาสนิกนอกเหนือไปจากออมุสลิมนะครับก็รับรู้ละ ตอนนี้นะรับรู้เรื่องฮาลาลละว่ามันหมายถึงอะไรนะครับและในขณะเดียวกันสถานการณ์ทางโลกที่มันเกิดการสงครามการรุกรานและทำให้ประชากรมุสลิมที่ถูกรุกรานเนี่ยนะอบยพเข้าไปในยุโรปมุสลิมเมื่อไป,ไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็จะไม่ทิ้งเรื่องหลักการฮาลาลฮารอมนะครับเขาต้องการอาหารฮาลาลผมเคยไปประเทศสเปนมานะครับไปประเทศสเปนมา ประเทศสเปนเนี่ยเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองของมุสลิมอยู่700รปีในรูปของอาณาจักรอันดาลุสและอาณาจักรอันดาลุสที่มุสลิมไปก่อตั้งเนี่ยมันเป็นรากฐานของยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาการเพราะชาวยุโรปมาก่อนนะครับในยุคที่สามรุ่งเรืองในสเปนประมาณ700ปีชาวยุโรปยังอยู่ในยุคมืดกินเนื้อดิบๆนุ่งผ้าเตี่ยวนะครับเวลาต้องการความเจริญเนี่ยจะต้องมาที่อาณาจักรอันดาลุสเพื่อมาศึกษา เอาความจเจริญไปและเวลาจะมาศึกษาเนี่ยนะครับจะต้องเรียนภาษาอาหรับซะก่อนเพราะตำราทั้งหมดที่มันเขียนอยู่เนี่ยนะครับเป็นตำราภาษาอาหรับเมื่อฝรั่งมาเรียนแล้วเอาไปแปลเป็นภาษาลาตินแล้วก็ไปต่อยอดจนเกิดความจเจริญขึ้นมานะครับและเมื่อ,อกองทัพคริสเตียนไล่พวกมุสลิมกับชาวยิวออกนะจากอันดาลูสนะครับวางเงื่อนไขไว้สามประการก็คือว่าถ้า ไม่ถ้าอยากจะมีชีวิตนะครับก็หนึ่งออกไปจากสเปนอนาณาจักรของตัวเองสองรับนับถือศาส,สนาคริสต์อันนี้เขาวางกฎไว้ทั้งกับยิวและก็ชาวคริสเตียนถ้าไม่สองอย่างนี้ก็คือตายเพราะนั้นคนมุสลิมที่เคยไปรุ่มเรืองอยู่ในสเปนนะครับก็จึงต้องออกมาหมดแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ยุโรปก็ต้องการแรงงาน ผมไปสเปนข้างล่าสุดนะครับก็มีชาวมโมร็อกโกซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ตรงข้ามกับสเปนนะครับก็ถูกแยกไปทำงานทำร้านอาหารนะครับแล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเขาก็จะไม่มีตาหารนะครับแต่จะมีใบรับรองจากองค์กรมุสลิมนะครับว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารที่ปรุงโดยมุสลิมยังไม่ได้มีตาฮารนะครับเหมือนกับที่ในประเทศเราที่เป็นรูป ซีเรียมขนมเปียกปูนนะครับหรือว่าในประเทศแถบอาเซียนั้หมายความว่าในปัจจุบันนี้นะครับฮาลาลเนี่ยหลักการเนี่ยมันแพร่ไปทั่วมันเป็นการเผยแผ่คําสอนของอิสลามซึ่งเป็นคําสอนสากลน,นะครับแล้วก็มีอยู่ในทุกศาสนาด้วยเพียงแต่ว่าศาสนกเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติกันแต่สําหรับอิสลามแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่เฉพาะทางด้านร่างกายเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงด้วย นะครับมันก็กระจายกันไปทั่วยกระทั่งนเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่าใครไปที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศนักล่านิคมนะครับที่ไปปกครองอินเดียปากีสถานชาติมุสลิมต่างๆในทุกวันนี้เนี่ยเราสามารถหาร้านอาหารออมุสลิมที่ฮาล้านได้นะครับมีตาฮารานที่เขาออกมาในอังกฤษในสหภาพยุโรปเขามีตาฮาลานในประเทศตุรกีต่างๆเขามีตาฮาราน นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าหลักการอิสลามเนี่ยนะครับก็เป็นที่รับรู้กันแล้วนะครับแม้ในประเทศที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีนะครับอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็มีตราฮาลาลน,นะครับแล้วเขาก็มาเรียนกันด้วยนะครับว่าไอโชย,ยุนะครับหรือน้าซอสเ,เทอริยากิอะไรของเขาเนี่ยเขาจะมีเหล้ามเรียนอยู่ด้วย แต่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแม้ว่าจะเป็นมุสลิมจากยุโรปหรือชาวอาหรับที่มีสตังเนี่ยต้องการกินอาหารร้านเนี่ยเขาก็ไปหาสิ่งทดแทนเรามิรินที่จะมาทําในน้ําซุปหรือในออซอสโชยุหรือว่าเทอริยากิแล้วก็มีตาหารานเอาไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งผมก็ได้มาจากรุสิทย์ชาวญี่ปุ่นและไม่เพียงเท่านั้นนะครับมันมีห้องละหมาดให้ด้วย เพราะตอนนี้เขาเริ่มเรียนรู้นะครับว่าไลฟ์สไตล์ของคนมุสิมเนี่ยเมื่อกินแล้วก็จะต้องละหมาดเพราะกินเนี่ยเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายแต่ละหมาดเนี่ยมันเป็นการตอบสนองทางด้านวิญญาณเพราะชีวิตเนี่ยนะครับมันมีทั้งร่างกายและมีทั้งวิญญาณน,นะครับถ้าร่างกายไม่มีวิญญาณร่างกายก็รอวันเน่าเปื่อย แต่ร่างกายมันมีชีวิตได้เพราะมันมีวิญญาณชีวิตจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อร่างกายและวิญญาณได้รับการตอบสนองอย่างสมดุลชีวิตจะสมบูรณ์ถ,ははถ้าร่างกายต้องการอาหารวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนวิญญาณก็ต้องการถ้าร่างกายต้องการการเอ็กซ์เซอร์ไซส์วิญญาณก็ต้องการการเอ็กซ์เซอร์ไซส์การละหมาดมันเป็นการตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณตอนนี้เขาเริ่มเรียนรู้แล้ว นะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นยุโรปอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาเขาเริ่มเรียนรู้การเรียนรู้นะครับมันเกิดขึ้นจากความจําเป็นนะครับที่ว่าเขาต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวนะครับอีกแหล่งความรู้หนึ่งก็คือมุสลิมที่อพยพไปอยู่ในนั้นทําการเผยแผ่ทําให้เขาเริ่มรู้แล้วครับว,ว่าไลฟ์สไตล์ของคนมุสลิมจะเป็นอย่างไรอันนั้นเมื่อมาเที่ยว นะครับคนมาเที่ยวเนี่ยหนึ่งเขาก็ต้องการที่พักที่พักถ้าหากว่ามีสิ่งเริงรมนะครับมีสิ่งที่มึนเมาอยู่เนี่ยเขาก็รู้แล้วว่ามันไม่สอดคล้องกับหลักการของอิสลามนะครับหรือในครัวของร้านอาหารหรือว่าโรงแรมนะครับมีสิ่งที่ต้องห้ามมีเนื้อหมูอะไรอยู่เนี่ยนะครับแน่นอนเขาก็จะไม่เข้าไปพักเขาต้องการ โรงแรมที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเขาแล้วก็เมื่อคนมาเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับนอกจากที่พักแล้วสิ่งสำคัญนะครับที่เขามุ่งหมายกันมานครับก็คือมากินอาหารนะครับแล้วอาหารเนี่ยนะครับในแต่ละประเทศก็ต่างกันไปเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยผัดไทยเนี่ยกลายเป็นสับสากลละ นะครับเขียนคำว่า P A D T H A I ผัดไทยเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวเมนูกว๋วยเตี๋ยวที่มีลักษณะรสชาติอย่างนี้นะครับยสตูนเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเราก็กำหนดแล้วนะครับว่าอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของสตูน,นะครับก็คือแกงตัวแมะแกงตัวแมะนะครับแกงตัมแมะนี่ผมมากินครั้งแรกที่วัดสตูนเนี่ยทำให้ผมนึกถึงแกงที่มะผมทำมะผมเป็นคนยาหวา นะครับมะแกงในผมเขาเรียกว่าแกงตัวเมสนะครับก็รสชาติคล้ายๆกันอ๋อคำว่าตัวแม่เนี่ยอาจจะเพี้ยนมาจากคําว่าแกงตัวเมสนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยะครับออมุสลิมก็มาจากอินโดนีเซียแล้วก็ตั้งเป็นอาณาจักรนะครับขยายมาแถวคาบสมุทรมาลายูนะครับแล้วก็ออวัฒนธรรมในการกินก็จึงถ่ายทอดสืบต่อกันมาอันนี้เป็นเรื่องของ อาหารนะครับที่เป็นสิ่งที่ดึงดูดนะครับคนที่มาท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของสถานที่เรื่องของสถานที่เนี่ยนะครับในจังหวัดสตูเนี่ยเป็นจังหวัดที่ผมมาครั้งแรกตอนเป็นนักศึกษาเมื่อปี2515เพื่อมาเอาไม้นะครับที่ทุ่งตำเสาเนี่ยนะครับ ไปสร้างโรงเรียนที่อำเภอแวงจังหวัดนาราธิวาสผมมาตอนนั้นฝนตกหนักแล้วก็สตูลก็ยังไม่เป็นอย่างนี้หรอกแล้วก็หลังจากนั้นผมก็คิดว่าสตูลเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆที่ไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมจบไปแล้วผมทํางานแล้วผมเริ่มเข้ามาในจังหวัดสตูลผมก็โอ้สตูลนี่มันเหมือนกับสาวน้อยนะครับที่แอบอยู่ในป่านะครับผมมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ นะครับแล้วผมมาสตูลบ่อยผมมาสตูลครั้งแรกเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วเข้ามาจากทางปารีสนะครับแล้วเข้ามาครั้งแรกเนี่ยผมประทับใจงานโอเปนเฮาส์งานฉลอง i อ h ดนฟิตรีซึ่งเปิดเต็นท์นะครับให้คนมาทำอาหารแจกจ่ายให้คนทุกศาสนิกมากินวันนั้นผมประทับใจมากผมเข้ามามาเลเซียใหม่ๆแล้วผมไม่สบายอ่ะโอ้ผมมาเห็นนะครับเต็นท์ยาวเหยียดเลย นะครับร้านน้ําร้านขนมที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับก็มาร่วมกับมุสลิมเนี่ยนะครับเปิดทำอาหารแจกจ่ายอาหารนะครับใครก็ได้เดินเข้ามากินมันเป็นภาพที่สวยงามนะครับมันเป็นการบ่งบอกว่ามุสลิมเราสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมประทับใจแล้วก็สตูลเองเนี่ยนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะ ไม่ต้องไปพูดถึงเกาะลีเปะนะครับยังมีเกาะอะไรต่างๆใช้หาดน้ําตกนะครับสถานที่ล่องแก่งนะครับทำเลสเตโกดอนนะครับได้รับการประกาศให้เป็นมดกโลกาง้ยคือโลกเนี่ยรู้จักแล้วนะครับเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยยังมาไม่ไม่เหมือนกับเขาไม่รู้อ่ะสำหรับผมนะเหมือนเับเขาไม่รู้ว่าสตูเนี่ยมันมีอะไรดี เยอะๆที่คนนี้จะมาผมตอนที่จบการศึกษาใหม่ๆผมเคยทำแบบสำรวจให้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสำรวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวอาหรับที่มาเมืองไทยตอนนั้นผมก็ยังอายุประมาณยังไม่ถึง30ะนะครับยุคนั้นเป็นยุคที่ประเทศสูอตดอาระเบียมีการพบเบ่อน้ำมันนะครับมีความมั่งคั่ง ชาวซาอุก็ลงจากหลังอูดก็มาขี่คาร์ดิแลกขี่เบนก็นเลยว่างั้นดีกว่านะครับชาวซาอุเนี่ยเวลามาเมืองไทยในแบบสํารวจนะครับในแบบสํารวจเนี่ยองค์การต้องเรียวประเทศไทยผมไม่ทำเนี่ยผมไม่ทําที่ซอยนานาที่หนึ่งนะครับและอีกที่หนึ่งที่พัทยาเพราะอะไรครับเพราะชาวอารับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซาอุคูเวตหรืออะไรก็แล้วแต่เวลามาประเทศไทยแล้วเนี่ย จุดหมายแรกของเขาเลยก็คือซอยนานานะครับจะอยู่ซอยนานาสองวันสามวันหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จะต้องไปที่พัทยาผมก็ตามไปสำรวจนะครับที่พัทยานะครับชาวซาูลเนี่ยจะมาต้องเที่ยวกันอยู่แค่นี้อาจจะมีบ้างที่มาทางภูเก็ตแต่ว่าส่วนใหญ่ในเวลานั้นตอนนั้นภูเก็ตอาจจะยังไม่เป็นที่รับรู้สำหรับชาวอรับแต่สำหรับพัทยาเนี่ย มันใกล้กรุงเทพนะครับลงจากดอนเมืองมานะครับตอนนั้นยังไม่มีสวรรณภูมินะครับนั่งรถมาที่ซอยนานา,นารับพักสักคืนหนึ่งพอหายเหนื่อยรุ่งขึ้นก็ไปที่พัทยาเพราะที่พัทยาเนี่ยมันมีสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของชายหนุ่มซาอุที่ออกมานอกประเทศแล้วอยากจะใช้ชีวิตเสรีนะครับมีทะเล มีหาทรายมีแหล่งเรื่องรมมีอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนั่นเป็นสภาพของนักท่องเที่ยวชาวอาหรับในเวลานั้นนักท่องเที่ยวที่อายุน้อยที่สุดที่ผมไปเจอเป็นเด็กมปลายประปาณม .4 หรือมอ .5 ในเวลานั้นแล้วก็คุยได้คุยกับเขานะครับเข้ามาอยู่เมืองไทยสองอาทิตย์เข้าใช้เงินไปแล้วนะครับ ผมยังจําได้ทุกวันนี้45,000บาทแค่สองอาทิตย์เมื่อประมาณสัก 40, 40ปีที่แล้ว 3, 40กว่าปีที่แล้วอะ45,000บาทภายในสองอาทิตย์แล้วยังติดใจเขียนจดหมายไปหาแม่ขอเงินเพิ่มมาใช้อีกมาเที่ยวอีกเพราะโรงเรียนยังไม่เปิดเทอมนะครับงั้นเราจะไม่เห็นชาวอรับ ไปเดินเที่ยวตามวัดไปศาสนะสถานต่างๆเขามาเพื่อการเริงรมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับทุกวันนี้ภรรยาอาจจะเบียดเสียดยัดเยียดไปนะครับคนอาหรับที่เคยมาเที่ยวก็อาจจะเบือ่อตอนนี้เริ่มมาที่ภูเก็ตอันนี้เริ่มมาที่ภูเก็ตนะครับมีสายการบินนะครับมาจากซาอุดีแล้วก็ประเทศ ตะวันออกกลางบางประเทศนะครับบินตรงมาอย่างจังหวัดภูกเก็ตภูกเก็ตก็จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่ผู้คนนิยมนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการความสงบนะครับต้องการธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่มีผู้คนผูกพ้านอาหารอร่อยในเขตอันดามันเนี่ยนอกจากภูกเก็ตแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีจังหวัดอื่นๆเช่นพังงากระบี แล้วก็ตรังแะสตูดก็เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วต้องการชาวอรับเนี่ยอาจจะไม่ชอบพิเมาที่นี่นะครับเพราะว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบหรูหราสบายๆในโรงแรมที่ภูเก็ตเนี่ยสามารถตอบสนองทุกสิ่งทุกอย่างที่เงินสามารถจะซื้อได้นะครับสิ่งอำนวยความสะดวกความหรูหราฟุ้งเฟอ้อมันมีอยู่ในภูเก็ตซึ่งในพังงา ในซาตูเนี่ยนะครับอาจจะ,ะไม่สามารถที่จะเทียบได้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับนักท่องเที่ยวในโลกเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะแค่ซาอุดีอย่างเดียวนะครับยังมีชาวตะวันตกนะครับที่ชอบความสงบแต่ว่าในขณะนี้เมื่อเราศึกษาสถานการณ์โลกแล้วเนี่ยเราจะพบว่าชาวตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังซื้อเนี่ยมันลดลง แล้วก็ส่งผลกระทบถึงการท่องเที่ยวทั่วโลกไอการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่อันดับ4อันดับ5หรืออันดับ6นะครับในอะไรตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมื่อก่อนมันมีเรื่องของการส่งออกนะครับข้าวไม้สักอะไรต่างๆนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไอของพวกนี้ครับมันลดน้อยลงการท่องเที่ยวนะครับก็ขึ้นมา เมื่อก่อนมันมีเรื่องการส่งออกแรงงานด้วยที่นำรายได้เข้าประเทศนะครับแต่พอมีเรื่องเกียงไก่เดชะมงไปขโมยเ,เครื่องประดับของเจ้าหญิงมาก็ทําให้ประเทศไทยเราต้องสูญเสียรายได้จากการที่ถูกตัดวีซ่าคนงานไปทํางานการท่องเที่ยวเนี่ยก็เลยแซงขึ้นมาแล้วการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกให้ความสําคัญมากเพราะว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ทำให้รายได้ถึงมือประชาชนโดยตรงเพราะนักท่องเที่ยวมาเวลาจับจ่ายใช้สอยจะไปพักที่โรงแรมก็จ่ายค่าโรงแรมให้นะครับมาซื้อของก็จ่ายเงินถึงพ่อค้าเลยนะครับเพราะนั้นทุกรัฐบาลก็เริ่มเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นนะครับว่าในบางประเทศเนี่ยถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะนะครับ เศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวทันทีก่อนเกิดโรคระบาดโควิดเนี่ยนะครับไม่รู้ใครจำได้ไหมมีการออกข่าวว่าประเทศจีนมีบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับให้โบนัสให้เงินลูกจ้างในบริษัทในโรงงานของตัวเองเนี่ยนะครับเกือบหมื่นคนให้ money, ป็อกเก็ตมานี่ไปเที่ยวฝรั่งเศสไปเที่ยวฝรั่งเศสซึ่งขณะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจกำลังแย่ และจีนเนี่ยนะครับกำลังเจริญเติบโต,ต,ตทางด้านเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นจีนก็ต้องการแสดงแสนยานุภาพว่าคนของเขาเนี่ยมีกำลังซื้อแล้วแสดงให้เห็นโดยการแค่บริษัทเดียวนะส่งคนงานของตัวเองปิดโรงงานปิดบริษัทส่งคนงานไปเกือบหมื่นคนไปประเทศฝรั่งเศสซื้อของกลับมาเศรษฐกิจฟื้นตัวทันทีอันนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของนักท่องเที่ยว นะครับการจับใจ่ายใช้สอยมันส่งผลโดยตรงและมันเป็นการนำเอาการท่องเที่ยวมาต่อรองทางด้านการเมืองด้วยก็คือว่าเอ้ยถ้าคุณไม่ตอบสนองนโยบายของผมนะครับถ้าผมไม่ส่งนักท่องเที่ยวไปคุณก็จะขาดรายได้มันกลายเป็นเรื่องการเมืองขึ้นมาแล้วนะครับทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยเราก็อาจจะโดนเหมือนกันถ้าหากว่า เราวางตัวไม่ถูกต้องเอียงกระเทเร่ไปฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในขณะนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกาคุณอเมริกนันอำนาจซื้อเนี่ยมันลดลงไปมากแล้วยุโรปก็เช่นกันนะครับมันเป็นเพราะว่าภาวะสงครามที่ทุกคนจะต้องเตรียมตัวคนไทยเราอาจจะไม่รู้เรื่องในเรื่องนี้นะครับแต่เมื่อเร็วๆนี้ผมได้ยินข่าวว่าบิลเกตนะครับซื้อที่สองแสนไร่เพื่อปลูกข้าว คนที่เคยทำเทคโนโลยีเรื่องไอทีคอมพิวเตอร์จู่ๆมาซื้อที่สองแสนไร่เพื่อที่จะปลูกข้าวแล้วมีคนหนึ่งผมจำไม่ได้แน่ว่าเป็นมาร์คซักเคเบิร์กทีเ่เป็นเจ้าพ่อ c e e o o o k หรือว่าเอลอนมาครับเจ้าพ่อเทสลาครับทำฟาร์มวัววัวเนื้อนับเป็นสันแสนตัวคนเหล่านี้เคยยุ่งอยู่กับเรื่องไอทีเรื่องเทคโนโลยีจู่ๆ มาทําการเกษตรมันหมายความว่าอะไรมันต้องอ่านให้ออกนะครับเขาเริ่มรู้แล้วว่าถ้ามีสถานการณ์สงครามเกิดขึ้นยุคนี้เนี่ยมันต้องรบกันด้วยปรมามนูแล้วนะครับคุณมีโทรทัศน์แต่คุณไม่มีข้าวกินคุณก็อดตายแต่ถ้าคุณมีข้าวกินคุณไม่มีทโทรทัศน์คุณไม่มีคอมพิวเตอร์คุณก็ยังอยู่ได้ตัวนี้เขาเริ่มตระหนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เริ่มรู้แล้ว นะครับสถานการณ์สงครามทําให้ประเทศบอบช้ำนะครับในวันข้างหน้าถ้ามีสงครามเนี่ยนะครับทุกชาติในโลกนี้นั้นก็โดนหมดนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับมีประเทศหนึ่งที่ผมมองอยู่นะว่าโอเคมันอยู่ใกล้ๆเราอะแล้วก็มีศักยภาพคือประเทศจีนซึ่งอยู่เหนือประเทศไทยเรานะครับจากเชียงรายเนี่ยข้าไปเดี๋ยววก็ถึงแล้ว แล้วก็ในทางตอนใต้ของจีนในเขตบนทนอยู่นานเนี่ยนะครับมีมุสลิมอยู่นับหลายล้านคนประชากรมุสลิมในประเทศจีนเนี่ยมีมากกว่าเฉพาะมุสลิมนะมีมากกว่าประชากรของประเทศไทยและอิสลามเนี่ยเข้าไปในประเทศจีนก่อนที่ประเทศไทยจะเกิดมันมีมานานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในประเทศจีนเนี่ยเขา คนเยอะเขาเลยต้องใช้มตาตรการเข้มงวดเขาห้ามใช้ภาษาอรับคำว่าฮาลลนเขาห้ามใช้แต่เขาให้เขียนด้วยภาษาจีนที่มีความหมายตรงกับคำว่าฮาลลนเห็นไหมฮะเราอาจจะเห็นภาพที่เขาทุบโดมมสัสยิดนั่นไม่ใช่การทุบทำลายมสัสยิดทั้งหมดแต่เขาต้องการให้ อาคารมัสยิดมีสถาปัตยกรรมแบบจีนถามว่าเป็นการทำลายอิสลามไหมไม่ได้ทำลายเขาก็ยอมรับนะครับแลอิสลามก็อยู่ได้อยู่มาเป็นพันปีแล้วมัสยิดท,ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอยู่ในประเทศจีนในมณฑลซินเจียงนะครับจีนเขาต้องการให้ในประเทศเขาเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เดียวกันซึ่งอิสลามก็ไม่ได้ใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ อัลลอฮ์ให้นบีบริมาอิามสร้างกะบ้าเป็นอาคารสีเรส่เหลี่ยมธรรมดาสี่เหลี่ยมธรรมดาแต่อาคารกะบ้าเนี่ยใช้เป็นที่เคารพสักการะเมื่ออิามแผ่ขยายออกไปในภูมิภาคในประเทศต,ต่างๆแล้วถ้าไปประเทศจีนเมืเ่อยิดก็เป็นเก่งจีนไปประเทศแอฟริกาก็ทําด้วยดินนะครับอย่างเช่นมันสยิดจีนนี้ในประเทศมาลีก็ทําด้วยดินก็มีรูปทรงแบบนั้นมาในอินเดียก็มีโดมนประเทศตรุรกีก็มีโดมแต่ว่าเป็นโดมฝานมคก ในอินเดียก็เป็นโดมแบบดอกบัวนะครับภายนอกเนี่ยดูต่างกันเหมือนกับเสื้อผ้าที่ดูต่างกันแต่ภายในเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมัสยิดรูปร่างทรงไหนก็แล้วแต่แต่ภายในเนี่ยมุสลิมเวลาละหมาดเนี่ยหันหน้าไปทางกิบลัดเหมือนกันหมดอ่านอะไรก็แล้วแต่ในการละหมาดมันเหมือนกันหมดนั้นรูปร่างภายนอกเนี่ยนะครับไม่ใช่สิ่งสําคัญอิสลามยอมรับความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมแต่ขอให้มีวิญญาณแหความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวนี่เป็นสิ่งที่อิสลามต้องการมากที่สุดและคนจีนเนี่ยนะครับในประเทศจีนเนี่ยถ้าไปดูภูมิประเทศเขาบางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับที่ดึงดูดผู้คนไปแต่ในบางพื้นที่ในเฉพาะประเทศมุสลิมในในกลุ่มชนมุสลิมอาจจะไม่มีที่เที่ยวมากมาย แต่คนเหล่านี้มีศักยภาพนะครับคือเมื่อประมาณสักสิบปีที่ผ่านมานะครับในชุมชนประเทศมุสลิมมันมีการค้นพบโลหะค้นพบแร่ธาตุที่ทำให้คนจีนเนี่ยนะครับมีความมั่งคั่งขึ้นมาสร้างมัสยิดอ่ะโอ้โหจูคนได้เป็นหมื่นคนะนะครับและความมั่งคั่งนี้นะครับก็ถูกนำไปใช้โดยการบริจาคตามสถานดีต่างๆบ้าง ผมว่าคนกลุ่มนี้นะครับถามว่าเขามีความอยากเที่ยวไหมมีเขาถูกอัดอ้าไว้นานเรื่องการไปทำฮารดเขาไม่ทำฮารัดพอเขามั่งข้างขึ้นมารัฐบาลจีนเปิดโอกาสเขาก็ไปทำฮาร์ดแต่สัญจจากการทำฮารัดแล้วผมก็เชื่อว,ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยปัญหาก็คือว่าเราจะทำอย่างไรให้เขารู้ เราจะทําอย่างไรให้เขารู้เมื่อวานนี้ผมได้ยินท่านนายกบอบจอพูดว่าเออปีหน้าอยากจะจัดรวมกันแคเป็นพัทลุงหรือก็จังหวัดสงขลารวมกันจัดเลยนะครับเรื่องของฮายร้ s นสตรีท o ูดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดสจังหวัดเนี่ยนะครับก็ไปจัดที่สมบินท่านนายกบอบจก็พูดนะครับทีนี้ ผมเป็นว่าโอเคเป็นเรื่องดีเออผมก็ใจฟูมานิดหนึ่งแต่ถ้าไปจัดในบริเวณภูมิภาคเดียวกันเนี่ยสงขานะครับเออสตูลแล้วก็เออเออาปัตตุลุงอะไรเงี้ยอยู่แค่เนี้ยมันก็ไม่ไปถึงคนที่จะมาท่องเที่ยวถ้าหากว่าอันนี้เป็นข้อเสนอแน่นะนะครับในฐานะที่ตองสตูลกำลังโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวถ้าว่าเป็นไปได้เนี่ย นะครับอย่างน้อยเนี่ยมันควรจะต้องอย่างน้อยไปถึงกรุงเทพเมื่อกี้มโยุ่งนะครับได้ขึ้นมาแสดงเนี่ยนะครับผมก็ถามคุณอาเลนว่าการแสดงแบบนี้มันเคยไปถึงกรุงเทพไหมเขาตอบว่าเคยังไม่เคยไปและการแสดงที่สวยงามแบบนี้นะครับว่าทำมาลายูเนี่ยมันสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นพิธีการตํมมัดกุรอานหรือว่าการเข้าสุน,นัตหรือการแต่งงานหรือ การแสดงทางวัฒนธรรมมันมีความสวยสดงดงามที่ดึงดูดนะครับแต่ว่ามันอยู่ตรงนี้ไงแต่ถ้าหากว่ามันไปถึงกรุงเทพอย่างเช่นในห้างสรรพสินค้านะครับพัทลุงเอาไปนะครับสงขาเอาไปคัดการแสดงที่อาหารที่ดีที่สุดไปหรือไปถึงเชียงรายเลยแล้วว่าเชียงรายเชียงใหม่กับยูนานเนี่ยเขามีพี่น้องยงใหญ่กันนะครับถ้าหากว่าได้ไปจัดที่เ,เชียงราย นะครับหรือว่าที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็เชิญทางพี่น้องนะครับทางฝั่งจีนมาไม่จะเป็นบริษัทการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาผมคิดว่าเมื่อได้รับรู้แล้วเนี่ยครับผมว่ามีเปอนะร์เซ็นต์ที่จะมาเพราะว่าถ้าเป็นมุสลิมนะครับถ้าเป็นมุสลิมที่ต้องการจะรักษาความเป็นมุสลิมตัวเองเนี่ยในส่วนตัวของผมนะถ้าจะไปภูเก็ต นะครับกลับมาพังงาหรือมากระบี่หรือมาสตูเนี่ยผมเลือกว่าเขาจะมาทางฝั่งนี้เพราะว่าตอนนี้ภูเก็ตมันแออัดมาล้นะครับผมเองเนี่ยถ้ามาฝั่งอัามัน,นผมก็ไปทำธุระชั่วคราวในภูเก็ตแล้วก็จะออกมานะครับจะชอบมานอนที่ทางไม่พังงาก็กระบี่หรือไม่ก็สตูลเพราะว่าบรรยากาศมันเหมาะกับใบของผมอะ่ะนะครับ วัยอย่างผมเนี่ยมันวัยกเกษียณแล้วมันก็ต้องการความสงบความสะอาดธรรมาชาติที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นความขวัญของจังหวัดสตูลน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่า,าการท่องเที่ยวน,ยนะครับถ้าจะส่งเสริมแล้วเนี่ยมันต้องมี3ส่วนส่วนแรกคือรัฐบาลซึ่งรัฐบาลก็ต้องการอยากจะให้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้น รัฐบาลก็จะเตรียมอินฟราสตรักเจอร์คือโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนการคม,มานาคมท่าอากาศยานอะไรต่างๆอันนี้โอเคเป็นเรื่องของรัฐบาลเนี่ยจะต้องเตรียมมาไว้ให้นะครับองค์กรหรือสถาบาันเรื่องการท่องเที่ยวนะบริษัทท่องเที่ยวอะไรต่างๆอันนี้มันก็จะเป็นที่ต้องมีการโปรโมทการหลังจากที่มีโครงสร้างพื้นฐานแล้วเพราะว่ามันเป็นรายได้และเป็นความอยู่รอดของบริษัทหรือองค์กรของตัวเอง และสำคัญที่สุดก็คือนะครับภาคประชาชนภาคประชาชนเนี่ยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีการช่วยกันด้วยนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติหลายๆคนนะครับยังรู้สึกชื่นชมน้ําใจคนไทยนะครับที่ของหายไปแล้วนะครับคิดว่าคงไม่ได้คืนแต่คนไทยพบแล้วเอาไปคืนมันก็เป็นสิ่งที่ผูกมัดจิตใจคนต่างชาตินักท่องเที่ยวอยากอยากกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง และในเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมันเป็นของขวัญหรือเป็นมรดกที่พระเจ้าได้ให้แก่มนุษย์มาไอตรงนี้นะครับมันต้องช่วยกันรักษานะครับเพราะว่าคนที่มีสตังค์เขาอยู่ในเมืองเขาอยู่ในความเจริญแต่ความเจริญมันอยู่ในตึกสูงอาคารแคบๆหันไปทางไหนก็เป็นเจอกำแพงตึกก็อยากจะมาท่องเที่ยวและ มนุษย์เนี่ยมีความรักธรรมชาตินะครับอยากจะมาสัมผัสธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสายลมแสงแดดหาทรายหรือว่าป่าไม้ขุนเขาสิ่งเหล่านี้เป็นที่ต้องการของมนุษย์อยู่แล้วนะครับถ้าว่าเรารักษาเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นแหล่งทำรายได้อันนั้นเป็นเรื่องของวัตถุส่วนเรื่องของวัฒนธรรม นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยการแสดงไม่ว่าจะเป็นศิลนะครับแล้วก็มาย่งหรือการแสดงนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนํนำมาเนี่ยอันนี้มันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับการแสดงออกมาเนี่ยมันแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์นะครับความมีศิลปะนะครับมีความรักสิ่งสวยงามอยู่ มันสะท้อนออกมาให้เห็นสิ่งเรานี้นะครับฝรั่งไม่มีนะครับหรือมีก็น้อยมากแล้วเรามีหลากหลายมากนะครับในทางใต้นะทางมุสลิมเราก็จะมีรองแงงมีมะโยงมีโนรโนโลาอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมานะครับและแม้จะอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับว่าเราก็อยู่ร่วมกัน โดยให้ความเคารพไม่ล้ำเส้นกันนะครับก็จะทำให้ออทุกฝ่ายนะครับทุกศาสนิกเนี่ยไม่ว่าจะสาใดาก็แล้วแต่นะครับถ้าหากว่าได้เรียนรู้เรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับของมนุษย์นะครับว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่ชอบสิ่งสกปรกนี่คือความเหมือนกันนี่คือความเหมือนกันมนุษย์รักความสะอาด อันนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับอัลลอฮ์ทรงสวยงามมันมีฮะดิษยอยู่อ uh al ินนัลอฮะจามิลวาญฮิบุลจามานอัลลอฮ์ทรงสวยงามและอัลลอฮ์ทรงรักความสวยงามเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสร้างสิ่งถูกส,ส,ส,สร้างทั้งหลายนะครับรวมทั้งตัวมนุษย์เนี่ยให้มีความสวยงามเพราะ,ะนั้นนะครับเราก็จะต้องรักษาสิ่งสวยงามที่อัลลอฮ์ได้สร้างเอาไว้เพื่ออะไรครับก็เพื่อประโยชน์กับตัวเราเอง แล้วก็ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตซึ่งถ้าหากว่าทางภาครัฐนะครับต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรายได้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับแล้วก็บริษัทท่องเที่ยวอุตสาหก,กรรมท่องเที่ยวต้องการที่จะทํารายได้นะครับเพื่อกระจายรายได้ออกไปเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทแล้วก็ประชาชนชั่วล่างต้องการจะมีรายได้เพิ่มเติมมันก็จําเป็นที่ต้องมีความสาร การมีความร่วมมือกันนะครับหลักการในเรื่องของฮารานเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลถึงการพัฒนาเศษรษฐกิจไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสตูลอย่างเดียวแต่ว่ามันจะส่งผลไปถึงจังหวัดอื่นๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียง,ง,งรวมทั้งจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับการ นำเสนอในหัวข้อที่ทางผู้จัดเนี่ยนะครับได้เตรียมไว้ให้ผมจัดพูดก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังขอให้สิ่งที่ผมได้พูดไปได้มีเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับในฝั่งอันดมันบ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอสวได้ประทาน ความสําเร็จระศิบสกีที่เพิ่มพูนนะครับแก่พี่น้องชาวสตูลนะครับวบิลลาฮิตาฟิกวัลฮิดายะาะวารามุมะลัยกุมวเระมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณท่านอาจารย์บรรจงบินกาสันครับขอเสียงประมือดังๆให้กับท่านอาจารย์บรรจงอีกครั้งหนึ่งครับ